การผลิตถั่วเขียวผิวดำการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเขียวผิวดำมีฝักแก่ 90% โดยใช้เขียวเกี่ยวต้นที่ฝักแก่เปลี่ยนเป็นสีดำหรือเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวแล้วนำฝักถั่วเขียวผิวดำไปพึ่งแดดเพื่อลดความชื้นโดยตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันให้ความชื้นฝักและเมล็ดลดลงเหลือประมาณ 11-13% กระเทาะเมล็ดออกจากฝักด้วยเครื่องกระเทาะหรือใช้ดดมวดที่ปล่อยลมยางให้อ่อนนำเมล็ดที่กระเทาะได้ร่อนทำความสะอาดนำไปพึ่งแดดอีกครั้งเพื่อลดความชื้นให้เหลือประมาณ 11-12% บรรจุเมล็ดในกระสอบที่สะอาดและเย็บปากกระสอบให้มิดชิดเพื่อเตรียมส่งมอบหรือจำหน่ายการเก็บรักษาใช้สารอลูมิเนียมฟอสไฟอัตรา 2-3 เม็ดต่อเมล็ดถั่วเขียวผิวดำ1ตันรมนาน 5-7 วันก่อนการเก็บรักษาเพื่อป้องกันร่วงถั่วเขียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานหมายเลขโทรศัพท์02-579-3930-1ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์056-405-080-1